สวัสดีครับตลาดหุ้นปิดแล้วนะครับวันนี้ยังเดินหน้าต่อแต่ไปไม่ได้ไกลระหว่างชั่วโมงซื้อขายนั้นขึ้นไปถึง 1,685 จุดครับบวกเกือบ10จุดแต่ก็อ่อนตัวลงมาอาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนขายทำกำไรโดยเฉพาะรายย่อยนะครับเลยปิดตลาดบวกเพียง 4.73 จุดขึ้นมาปิดที่ 1,680.35 จุดมูลค่าการซื้อขายหนาตาขึ้น 69,000 ล้าน10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1นะครับวันนี้กลุ่มแบงก์กลับมาแล้วนำโดยธนาคารกสิกรไทยหรือเคแบงก์บวกแรงครับ5บาทปิดที่1 157บาท50สตางค์อันดับ2บ้านปูครับ11บาท80บวก20สตางค์ธนาคารกรุงเทพบวก1บาท137บาทแอดวานซ์บวก1บาท216บาทEA ยังไปไหนไม่ไกลครับถูกตรึงอยู่กับที่เพราะข่าวชิ้นเดียวข่าวเรื่องการโจมตีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสแม้ว่าจะมีการแก้ข่าวแล้วจากนายสมโภชอาหุไนประธานกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ยังเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับไม่ได้วันนี้บวกสลึงหนึ่งครับปิดที่88บาท50กลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันครับสผ.นี่ลงไป3บาท50ปิดที่148บาท50สตางค์มาดูหุ้นกลุ่มอื่นบ้างครับธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCBB วันนี้เปิดมาโดนถล่มต่อลงไปต่ำสุดถึง66บาทหลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วดีดกลับแรงครับมาปิดที่81บาท50สตางค์บวก8บาทถ้าเทียบกับจุดต่ำสุดที่66บาทขึ้นมานะครับดีดกลับมา15บาท50สตางค์โอ้กว่า 20% เลยใครไปช้อนเมื่อตอนนั้นรวยครับแต่ใครจะกล้าช้อนในหน้าสิวหน้าขวานเพราะนับถอยหลังที่จะพ้นสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดซับแล้วนี่อาจจะเป็นเพราะว่าราคานี่ต่ำลงจูงใจให้ใครก็ไม่รู้เข้ามาเก็บนะฮะเอาดูกันต่อไปครับส่วนหุ้นร้อนตัว JTS พักการซื้อขาย1วันพร้อม BGT พรุ่งนี้เปิดการซื้อขายอีกครั้งหนึ่งก็คงไม่มีใครสนใจเท่าไหร่เพราะเป็นหุ้นในตลาด MAI เป็นหุ้นเล็กนะวอลุ่มก็ไม่มากแต่ JTS พรุ่งนี้วัดกันดูวัดใจเจ้ามือเจ้าของ JTS ซึ่งกำลังขี่หลังเสืออยู่ลงไม่ได้นะครับเพราะแบกหุ้นต้นทุนสูงไว้เก็บหุ้นไว้เข้าใจว่ารายย่อยนี่เทโยนหุ้นใส่หมดแล้วพรุ่งนี้อาจจะต้องลากต่อแล้วตลาดซับจะทำยังไงเอาดูครับกลับมาซื้อขายปกติพรุ่งนี้นะครับ JTS Jasmine Technology Solution ปิดไว้ที่552บาทขึ้นมาจากสิ้นปี2563 25,000% ลากต่อหรือไม่วัดใจเจ้ามือและขายใหญ่ครับตลาดซับก็คงใจตุ้มๆต่ำๆเฝ้าดูเหมือนกันนะครับรุ่นระทึกว่าเปิดมาแล้วจะลงหรือไม่ไม่เกี่ยวกับรายย่อยครับเกี่ยวกับเจ้ามือและขายใหญ่เท่านั้นถ้าขายใหญ่อยากจะลากต่อพรุ่งนี้ก็ไปต่อเยอะแต่ซับครับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียวันนี้นะครับก็ดูจะคลักๆกันนะครับบวกลบเราไปดูที่เริ่มกันที่นิกเกอินะครับปิดตลาดบวก232จุดครับฮั่งเส็งลบ63จุดแล้วก็จีนลบ6จุดไม่มีนัยยะนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปเปิดมานี่ล่าสุดครับบวกขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1% ก็เป็นสัญญาณว่าดาวโจนส์จะบวกแม้ว่าล่าสุดเนี่ยฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะลดประมาณ20จุดก็ตามมาดูประเมินแนวโน้มตลาดระยะสั้นพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่มีปัจจัยชี้นำที่ชัดเจนนะครับแต่ดัชนีที่ขยับกระเถิบเข้าไปใกล้ 1,700 จุดเนี่ยจะทำให้เกิดมีการขายทางกำไรมากขึ้นโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยซึ่งวันนี้เป็นผู้ขายรายเดียวครับขายใหญ่กับใจมาซื้อหมดไม่ว่าจะพอร์ตโบรกเกอร์นะครับกองทุนนี้ก็ซื้อ 1,200 ล้านฝรั่งซื้อน้อยลงแต่ยังซื้ออยู่พันกว่าล้านก็รายย่อยได้ทีนะครับแม้ตอนที่หุ้นตกเนี่ยรายย่อยเข้าไปซื้อเสียงเตือนก็เยอะนะฮะบอกให้ระวัง
กลัวรายย่อยจะแบกต้นทุนสูงแต่วันนี้รายย่อยคิดถูกครับซื้อแล้ววันนี้ทำกำไรได้เป็นรางวัลของความกล้าแต่จะกล้าต่อไปขนาดไหนถ้าดัชนียังร้อนแรงอยู่วิ่งใกล้เข้าไป 1,700 จุดซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่บอกว่าระยะสั้นคงไปไหนไม่ไกลสำหรับตลาดหุ้นดังนั้นไปต่อขายครับพรุ่งนี้ปิดตลาดกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ